ามีความโปร่งใสแล้วเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งฝ่าย supply side และ demand side ก็คือพูดง่ายๆคือผู้ให้และผู้รับสินบนเนี่ยนะนึกถึงสภาพครับเวลามีการประมูลแข่งขันเพื่อได้สัญญาของภาครัฐกันถ้าการแข่งขันน้อยใช่ไหมฮะเปิดเผยข้อมูลน้อยมีคนไม่กี่คนที่รับรู้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างนั้นก็จะมีบริษัทอยู่ไม่กี่บริษัทที่จะผูกขาดอำนาจในการมารับสินบนในการให้สินบนแล้วก็เอาผลประโยชน์ไปใช่ไหมครับแต่ถ้าข้อมูลเปิดเผยรับรู้กันได้ทั้งหมดก็จะมีคนมาแข่งขันกันมากขึ้นการแข่งขันนี้ก็จะนำพาไปสู่การลดโอกาสการให้สินบน